ของเบาะมอเตอร์ไซค์ครับพามาเที่ยวเลยดีกว่าร้านนี้จะเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องราวของเบาะมอเตอร์ไซค์นะฮะและที่สำคัญเป็นมืออาชีพเลยสังเกตได้นะดูลวดลายนะของเบาะมอเตอร์ไซค์ที่นี่เขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะในแบรนด์ของเสกสิงห์ประทุมนะครับในแบรนด์ของเสกสิงห์ประทุมอันในร้านนี้ก็จะมีแต่เบาะมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยนะฮะในร้านนี้จะมีแต่เบาะมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยนะฮะต้องบอกว่าสำหรับเพื่อนๆนะฮะคนไหนที่อยากจะได้เบาะมอเตอร์ไซค์นะฮะที่มาแล้วสะดวกสบายนะฮะไม่ว่าจะปาดเบาะนะฮะหรือว่าเปลี่ยนเบาะก็แล้วแต่นะครับมาที่นี่เบาะเก่าแลกเบาะใหม่ได้ด้วยนะฮะดูนะครับแบรนด์เขาเฉพาะตัวเลยทีเดียวครับเสกสิงห์ประทุมนะนี่อย่างเท่ครับอย่างเท่เลยอย่างเท่เลยนี่ฮะนี่คือเรื่องราวของเบาะมอเตอร์ไซค์นะฮะก็ต้องบอกว่าทั้งร้านก็จะมีแต่เบาะมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับทั้งร้านจะมีแต่เบาะมอเตอร์ไซค์นะฮะนะในร้านเขาจะมีแต่เบาะมอเตอร์ไซค์นะฮะก็จะมีอะไหล่ด้วยนะฮะอะไหล่ของเบาะมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเขาจะมีฟองน้ำก็จะมีด้วยนะครับฟองน้ำก็จะมีกาวมีฟองน้ำเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีผ้านะฮะหุ้มเบาะนะครับผ้าหุ้มเบาะโลโก้เขาชัดเจนนะฮะเสกสิงห์ประทุมนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะที่ยังไม่ได้หุ้มนะเห็นกันเลยทีเดียวนะว่าคมสันมันเป็นอย่างไรนั่นเองครับว่าแล้วนะครับผมมา